สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการคัดลอกไฟล์ไปมาระหว่าง Virtual Box กับระบบปฏิบัติการหลักนะครับสำหรับใครที่ใช้ Virtual Box จำลองระบบปฏิบัติการนะครับคือเอา Virtual Box นะรันระบบปฏิบัติการนะครับแล้วก็เราอยากคัดลอกไฟล์จากระบบปฏิบัติการหลักของเรานะเอาไปใส่ในไฟล์ระบบปฏิบัติการที่รันบน Virtual Box นะฮะเราสามารถทำได้ดังนี้นะครับนะก่อนอื่นเลยให้เราไปที่ Virtual Box นะครับจากนั้นทำการรันระบบปฏิบัติการที่อยู่ใน Virtual Box ของเรานะฮะเปิดมันขึ้นมานะฮะในที่นี้ผมใช้Windows XP นะฮะระบบปฏิบัติการหลักของผมก็จะเป็น Windows 7นะฮะนี่คือ Start เมนูของ Windows 7นะฮะผมกำลังคลิกอยู่เนี่ยส่วนระบบปฏิบัติการของรองที่ผมใช้อยู่ที่ผมรันอยู่บน Virtual Box นะฮะจะเป็น Windows XP นะฮะเราจะcopy ไฟล์นะจากระบบปฏิบัติการหลักเอาไปใส่ใน Windows XP ยังไงนะฮะคลิปนี้จะสาธิตวิธีการทำให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยให้เราทำการรัน Virtual Box นะครับแล้วก็รันระบบปฏิบัติการขึ้นมานะจากนั้นนะฮะให้เราไปที่เมนูตรงนี้ครับ device นะฮะเลือก insert gate audition cd image นะฮะกดทีหนึ่งนะฮะมันจะมีโปรแกรมขึ้นมาให้เราติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ครับเป็นโปรแกรม virtual box gate audition นะฮะโปรแกรมนี้ทำหน้าที่อะไรเป็นการทำหน้าที่สื่อสารระหว่างระบบปฏิบัติการที่อยู่บน Virtual Box แล้วก็ระบบปฏิบัติการหลักของเรานะฮะเราสามารถติดตั้งตัวนี้แล้วก็ถ่ายโอนไฟล์แลกเปลี่ยนไฟล์กันระหว่างระบบปฏิบัติการหลักแล้วก็ระบบปฏิบัติการที่อยู่ใน Virtual Box ได้นะฮะแล้วก็ติดตั้งไปนะฮะขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับก็ให้เรารอนะครับมาหลังจากที่เรารอมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งไดรเวอร์ให้ลงเครื่องให้เรานะครับแล้วมันก็จะแจ้งว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับให้เรากดรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งรอบนะครับที่เรารีสตาร์ทไปเมื่อกี้จะเป็นเครื่องบน Virtual Box นะครับไม่ใช่เครื่องหลักนะครับเครื่องหลักของเรายังคงเปิดไว้อยู่เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราได้ติดตั้ง Gate Edition แล้วนะฮะเราก็จะมีเมนูไอ้ตัวนี้ขึ้นมานะเป็นรูปกล่องนะต่อไปจะเป็นวิธีการตั้งค่าให้มันสามารถคัดลอกจาก copy ไฟล์จากระบบปฏิบัติการหลักนะครับเอาไปใส่ในระบบปฏิบัติการที่อยู่ใน Virtual Box นะครับให้เราไปที่ device นะครับเลือกที่ drag and drop นะครับจากนั้นนะฮะให้เราเลือกที่ bi เนี้ย bidirect นะฮะตัวเนี้ย
bidirectional นะครับปกติมันจะdisable อยู่ตัวนี้นะครับไปที่ device นะฮะจากนั้นเลือกเมนู desk and dock นะเลือกที่หนึ่งครับ bidirectional นะครับกดไปนะฮะแล้วทีนี้เราลองเอาไฟล์จากนี้โยนเข้าใส่ดูนะครับมาผมจะเอาไฟล์ตัวเนี้ยมาใส่ใน Windows XP ซึ่งไฟล์ตัวเนี้ยตอนนี้มันอยู่ใน Windows 7ของผมนะครับผมจะลากมาเอาติดผมจะลากมาไปโยนเข้าไปอ่ะตอนนี้ไอ้รูปทั้งสีเขียวๆตัวเนี้ยผมได้ลากไปใส่ Windows 7แล้วไอ้ Windows XP แล้วนะฮะผมจะเปิดมาอ่ะเราก็จะได้รูปถังสีเขียวๆผมจะเอารูปลูกมะพร้าวตัวนี้อ่ะตอนนี้มันอยู่ใน Windows 7นะครับอยู่ใน New Folder ของผมนะครับซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการหลักนะฮะอันนี้จะเป็นระบบปฏิบัติการรองที่รันบน Virtual Box นะครับเป็น Windows XP นะผมจะลากจาก Windows 7ไปใส่ Windows XP นะฮะลูกเปลือกมะพร้าวตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกลากโยนไปใส่มันก็จะมาอยู่ใน Windows XP ของเรานะฮะมาเราเปิดดูแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะนี่นะครับหรือจะเอาไปใส่ลากไปใส่ทั้งโฟลเดอร์เลยนะฮะก็สามารถทำได้นะจะเอาโฟลเดอร์ Process Explorer ตัวนี้ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับ Windows XP นะฮะไม่สามารถรันบน Windows 7ได้นะผมจะรันผมจะลองรันบน Windows 7ให้ดูนะฮะตัวนี้ผมไม่สามารถรันได้นะฮะแต่ผมจะเอาโปรแกรมไอ้ตัวเนี้ยไปใส่ใน Windows XP ที่อยู่ใน Virtual Box ของผมนะผมก็จะลากทั้งโฟลเดอร์ไปใส่เลยนะฮะ Copy นะฮะโฟลเดอร์ตัวนี้ก็จะมาอยู่ใน Windows XP ที่รันบน Virtual Box นะฮะในเครื่องของผมนะฮะผมจะลองรันบน Windows XP ดูนะครับอันนี้รันไม่ได้น่าจะเกิดจากโปรแกรมมีปัญหาแล้วกันนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเอาไฟล์โยนเข้าไปโยนไฟล์ออกมาจากระบบปฏิบัติการที่อยู่ใน Virtual Box นะครับโยนไฟล์กลับไปกลับมาระหว่างระบบปฏิบัติการบน Virtual Box กับระบบปฏิบัติการหลักนะครับนะก็จะประมาณนี้เพียงแค่เราติดตั้งกรีด Edition CD ตัวเนี้ยVirtual Box Gate Edition นะฮะตัวนี้เราก็จะสามารถถ่ายโอนไฟล์ไปมาระหว่างระบบปฏิบัติการหลักแล้วก็ระบบปฏิบัติการที่รันบน Virtual Box ได้แล้วนะครับอ่ะผมจะลอง copy ไฟล์จากระบบปฏิบัติการที่รันบน Virtual Box นะฮะเอามาใส่บนระบบปฏิบัติการหลักของผมซึ่งเป็น Windows 7นะฮะผมจะ copy ไฟล์อะไรสักอย่างหนึ่งจาก Windows XP ออกมานะไฟล์0นี่ละกันนะผมจะเอาไฟล์0ตัวนี้มาใส่จาก Windows XP ที่เป็นระบบปฏิบัติการที่รันบน Virtual PC ไอ้ Virtual Box นะเอามาใส่บน Windows 7ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการหลักของผมนะผมก็จะลากมาใส่เลยไม่สามารถdrag and drop ได้นะฮะอันนี้อาจจะเกิดจากเป็นไฟล์ระบบปฏิบัติการนะครับซึ่งเราไม่สามารถมีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์นี้ได้นะฮะอาจจะต้องเป็นไฟล์อื่นนะฮะผมจะเอาไฟล์นี้ลองดู sunset ไม่ได้นะครับอาจจะต้องลองวิธีอื่นนะฮะ
หลังจากที่เราได้ลองทำเมื่อกี้นะครับมันติดปัญหาที่ว่าเราต้องรีสตาร์ทระบบอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่เราได้เซตค่าตัวนี้ไปนะฮะเด็กเอนดรอปตัวนี้ถ้าเราเลือกเปลี่ยนเมนูใหม่นะฮะหลังจากที่ผมประสบมาเราต้องทำการรีสตาร์ทระบบปฏิบัติการบน Virtual Box นะครับเราถึงจะสามารถถ่ายโอนมายังระบบปฏิบัติการหลักได้นะฮะอ่ะผมจะ copy ตัวนี้มากลับคืนนะฮะรูปทั้งเขียวๆตัวนี้ผมจะเอามาใส่บนเดสก์ท็อปของผมคืนนะผมก็จะลากมาผมก็จะวางมันอ่ะมันก็จะมาถูกมันอยู่นี่นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับระหว่างการถ่ายโอนไฟล์ไปมาระหว่างเครื่องหลักเครื่องรองอ่ะพูดง่ายๆคือเครื่องรองก็คือเครื่องที่รันบน Virtual Box ส่วนเครื่องหลักก็คือระบบปฏิบัติการหลักที่เราใช้งานอยู่ณปัจจุบันนะครับนะเราจะเรียกว่า GateOS แล้วก็ HostOS นะฮะผมจะ copy มีอะไรให้ copy บ้างเนี่ยตัวนี้แล้วกันโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า test มาใส่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า test ก็จะเข้ามาอยู่ใน Windows XP ของเรานะประมาณนี้นะฮะนะสำหรับการตั้งค่าไฟล์นะก็คัดลอกไฟล์ระหว่าง Virtual Box กับระบบปฏิบัติการนะก็จะมีประมาณนี้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ